สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดเสียชัดสายเปรักไม่รุ่งแต่งานล้นงานเขาแน่นเตรียมรับบทพระเอก MV จากกรณีนายธนสิทธิ์หรือเสียชัดสายเปอายุ59ปีตกเป็นข่าวภายหลังจากกระโดดเกาะรถเก๋งของอดีตแฟนสาวในพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจนกลายเป็นข่าวโด่งดังสุดท้ายต้องตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าล่าสุดเสียชัดสายเปหลังจากชีวิตพลิกผันกลายเป็นข่าวโด่งดังก็ได้อัปเดตชีวิตผ่าน TikTok พร้อมเดินสายโชว์ตัวรับงานรัวๆและถูกเชิญไปรีวิวสินค้ารวมทั้งยังขึ้นแท่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอของค่ายเพลงแห่งหนึ่งอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ